สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับช่วงนี้มีข่าวคราวที่น่าสนใจเรื่องของเอกสารที่ชื่อ Pandora Papers ซึ่งเปิดเผยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการไปเปิดบัญชีในเกาะแก่งต่างๆเมืองต่างๆที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นความร่วมมือของนักข่าวสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศที่เรียกว่า CICIJ International Consortium of Investigative Journalists และร่วมกันกับองค์กรสื่อทั่วโลกไม่ต่ำกว่า650แห่งรวมทั้งสำนักข่าวอิสระของไทยเราด้วยและรวมไปถึงประเทศต่างๆเนี่ยสำนักข่าวอีก150แห่งเห็นจะได้ใน117ประเทศไปตรวจสอบเอกสารการเงินและก็ไฟล์ข้อมูลเชื่อไหมครับว่าทั้งหมดเกือบ12ล้านฉบับแล้วก็ออกมาเนี่ยก็บอกว่ามันมีความจุถึง2ล้านกว่าเทราไบต์เอกสารทั้งหมดเนี่ยเกือบ12ล้านไฟล์ทั้งหมดข่าวออกมาก็สะท้อนถึงผู้นำประมุขประเทศมหาเศรษฐีไปเปิดบัญชีต่างๆเหล่านี้ในเกาะในประเทศที่มีกฎหมายที่ซับซ้อนและที่อาจจะไปตรวจสอบยากจากประเทศดั้งเดิมของเจ้าของบัญชีต่างๆเหล่านั้นแต่ครั้งนี้เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าถ้าจำได้เนี่ยเมื่อ 5-5 ปีก่อนนะมี Panama Papers ซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกันเป็นการไปขุดและมารวมตัวกันเพื่อที่จะนำเสนอภาพรวมของทั้งโลกวันนี้ผมชวนคนไทยที่เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังและมีส่วนประสานงานกันนะครับกับ ICIJ เกี่ยวกับ Pandora Papers นี่ครับคุณปรางทิพย์ดาวเรืองครับสวัสดีครับคุณปรางทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยค่ะครับแล้วคุณมนตรีจุ้ยม่วงศรีครับเป็นบรรณาธิการฝ่ายสืบสวนของสำนักข่าวอิสราครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็คุณปรางครับครับคุณปรางทิพย์คุณปูครับผมเข้าใจว่าคุณปรางทิพย์เนี่ยได้มีส่วนร่วมทำงานกับ ICIJ มายาวนานพอสมควรเริ่มต้นยังไงแล้วล่าสุดนี่ไปเกี่ยวโยงจนกระทั่งเจอเอกสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับค่ะดิฉันเป็นสมาชิกของ ICIJ เนี่ยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะเกือบ10ปีตั้งแต่ยุคก่อนที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า Big Data เนี่ยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำข่าวICIJ เป็นองค์กรสื่อที่ไม่หวังไม่แสวงผลกำไรนะฮะตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีสมาชิกทั่วโลกเป็นนักข่าวที่อยู่ในสังกัดองค์กรสื่อต่างๆหรือนักข่าวอิสระที่จะมาร่วมมือกันทำข่าวข้ามพรมแดนเป็นครั้งๆนะฮะคราวนี้พอมาถึงยุค Big Data เนี่ยก็เริ่มมีการลีกข้อมูลหรือว่าข้อมูลรั่วไหลออกมาจากฐานข้อมูลต่างๆรวมทั้งในกรณีที่ใหญ่ที่สุดในอดีตคือ Panama Papers นะฮะซึ่งขณะนั้นเนี่ยดิฉันและสำนักข่าวอิสระนี่ก็ได้ร่วมกันนะตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะได้มาอย่างไรนะคะนี่คือคำถามที่ทุกๆคนถามหมดว่าแล้วข้อมูลนี้ตกมาถึงมือนักข่าวได้อย่างไรล่ะนะคะเอา Panama Papers ก่อนค่ะคุณสุทธิชัย Panama Papers เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สื่อมวลชนโลกเลยที่ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มหึมาขนาดนั้นนะใหญ่กว่าวิกิลีกส์นะคะใหญ่กว่าอื่นๆที่หลุดออกมาสู่มือนักข่าวโดยใครก็ไม่รู้ครับคนผู้นั้นใช้ชื่อว่าจอห์นโดนะคะข่าวอันนี้ค่ะจอห์นโดนี่เป็นชื่อแม่ฝรั่งนี่จอห์นโดก็คือนักกรนักขอนี่แหละนะก็ไม่ได้ตัวตนหรอกใช่ไหมครับไม่มีตัวตนคือเขาใช้เรียกคนที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาก็ใช้ชื่ออย่างนี้จอห์นโดผู้นี้เนี่ยบอกตามตรงนะคะจนบัดนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเขาเป็นใครเขาเป็นคนคนเดียวหรือหลายคนนะคะนี่คนเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มก็ไม่รู้ใช่ไหมจอห์นโดไม่ทราบ ICIJ เองก็ไม่รู้นะคะข่าวนี้เนี่ยหลุดมาถึงสมาชิก ICIJ ในประเทศเยอรมนีนักข่าวเยอรมัน2คนนะฮะพอเห็นข้อมูลมาหึมาอย่างนี้เนี่ยจอห์นโดติดต่อเข้ามาผ่านทางอีเมลแล้วบอกว่ามีเรื่องมีข้อมูลสำคัญจะเอาหรือเปล่า ก็เอาสิคะคือนักข่าวไม่มีใครไม่เอา พอมาเจอข้อมูลมหาศาลนี้ก็ตกใจ ก็เลยไปคุยกับ ICIJ ว่าทำไม่ไหวหรอกเนี่ยขนาดนี้ชั้น2คนเนี่ยแย่แน่
ICAJ ก็ตกใจเพราะว่ามันใหญ่มากก็เลยเริ่มต้นติดต่อนักข่าวสมาชิกทั่วโลกว่ามาช่วยกันทำไหมเพราะว่าอันนี้มันครอบคลุมทั่วโลกจึงเกิดเป็นปานามาเปเปอร์สจนบัดนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะครับคนเดิมจอห์นโดเหมือนกันไม่ใช่ค่ะครั้งนี้พวกเราไม่รู้แล้วก็ดิฉันคิดว่ามันมาข้อมูลนี้มาจากฐานข้อมูลไม่ใช่จากแหล่งเดียวแต่14แหล่งนะคะซึ่งเป็นเอเจนต์ที่ให้บริการจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขตดังนั้นไม่มีทางเลยที่จะมีการรั่วไหลออกมาจากคนข้างในเองจะมีคนใน14แห่งรั่วออกมาทั้งหมดได้ยังไงครับดิฉันคิดว่าดิฉันเดาว่าคงจะเป็นแฮกเกอร์ค่ะแฮกเกอร์แล้วก็คุณปรางทิพย์นี่ได้รับทราบเกี่ยวกับ Pandora Papers ที่ล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการแกะข้อมูลแล้วก็มาประสานกับคุณมนตรีในสำนักข่าวอิสราเอลยังไงค่ะพวกเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะคือทาง ICIJ ติดต่อดิฉันมาว่ามาอีกแล้วมีอีกแล้ว เมื่อปีกว่าที่ผ่านมานะคะ จริงๆโปรเจกต์นี้เนี่ยถ้าเริ่มตั้งแต่นับหนึ่งเลยสำหรับ ICIJ เนี่ยเขาทำมา2ปีกว่า ที่จะออกข่าวเพราะว่าเขาต้องไปจัดระบบข้อมูลต่างๆ ให้อ่านได้ง่ายนะคะคราวนี้พอ ICIJ ติดต่อมาดิฉันก็บอกว่าเดี๋ยวดิฉันคุยกับอิสรานะคะว่าอิสราจะว่าอย่างไรเพราะว่าในกรณีประเทศไทยนั้นสำนักข่าวอิสราเป็นตัวหลักนะฮะไม่ใช่ดิฉันดังนั้นก็คุยกับคุณมนตรีนะคะคุยกับสำนักข่าวอิสรานะคะอิสราก็ตกลงก็เลยเริ่มนะคะกระบวนการอันนี้ขึ้นมาก็คือเข้าไปคือพอ ICJ จัดระบบข้อมูลเรียบร้อยเราก็เข้าไปอ่านกันได้แล้วก็ดูซิว่ามีใครบ้างนะคะครับคุณมนตรีรับทราบจากคุณปุ๊คุณปรางทิพย์ตอนกี่เดือนหรือว่านานเท่าไหร่แล้วครับครั้งแรกเกี่ยวกับล่าสุดนะครับเป็นเดือนก็ประมาณหลายเดือนนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือว่าต้องเก็บเป็นความลับสุดยอดอันนี้ก็คือสำคัญมากที่จริงใจพอได้ฟังครั้งแรกก็เหมือนทุกครั้งครับเพราะอันนี้เรามองว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ใช่คนที่เป็นนักข่าวเนี่ยถ้ามีเป็นอย่างนี้มาต้องไม่พลาดใช่ยังไงก็ต้องเอาครับพอได้รับแจ้งจากคุณตังคิดก็เราก็ตั้งทีมกันหางานข้อมูลกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็รอจนกระทั่งข้อมูลเรียบร้อยพร้อมปล่อยพร้อมปล่อยที่ปล่อยครั้งแรกเนี่ยครับเมื่อ2วันที่แล้วครับผมยังต้องตื่นตีสามเลยเพื่อมารอเพราะว่าคุณตังคิดแจ้งว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะรันข่าวเนี้ยตอนประมาณสักเที่ยงคืนส่วนของเอเชียเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักช่วงเช้าครับในความที่เราก็กลัวมากครับกลัวหลุดกลัวอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมานั่งคุมเองแล้วเวลาตรงกันเลยไหมทั่วโลกนี้ออกเวลาเดียวกันเลยไหมปล่อยออกมาตรงกันค่ะไม่ตรงกันนัดกันเลยว่าเวลานั้นค่ะคือเขาจะกำหนดเวลาแน่นอนทั้งเวลาฝั่งตะวันตกและตะวันออกนะคะคุณสุจิชัยว่าจะออกกี่โมงแต่ว่าเมืองอื่นบ้านเราก็คุยกับคุณมนตรีนะคะเขาไปยิงออกเที่ยงคืนคงไม่มีใครอ่านก็คุณมนตรีก็ตื่นมาเช้ามากกันนะคะที่ยันยังหลับอยู่เลยตีสามเหลือเวลาบ้านเราที่ปล่อยออกมาไม่ครับเราคือจริงๆแล้วตั้งไว้ประมาณสักหกโมงเช้าแต่ว่าเพื่อเราละเอียดรอบก็เพราะว่าข้อมูลคุณบางทีก็ถามไปส่วนหนึ่งแล้วครับทีนี้เราก็ละเอียดดูเรื่องข้อมูลความถูกต้องแล้วก็เรื่องภาพประกอบอะไรเงี้ยครับพอหกโมงก็ปั้งเลยครับของคุณปางทิพย์เองต้องมีทีมสินะอ่านไอ้เอกสารพวกนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านยังไงแล้วก็ส่วนของคุณมนตรีเนี่ยแบ่งกันยังไงคุณมนตรีก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยหรือว่าข้อมูลเขามีส่วนที่เกี่ยวกับเมืองไทยแล้วก็มาเช็คมาตรวจว่าถูกต้องหรือไม่ยังไงแบ่งหน้าที่กันยังไงครับค่ะดิฉันเองเนี่ยนะคะร่วมมือกับนักข่าวที่อยู่ในประเทศอื่นนะคะเพราะว่าในแพลตฟอร์มที่ทาง ICIJ สร้างขึ้นที่บอกว่าเป็นเหมือน Facebook นั้นน่ะที่เขาเรียกว่า Global Eye Hub นะคะที่คนเราจะต้องมีกระบวนการกันเข้าไปดูข้อมูลในนั้นและไปพูดคุยกันที่มันมีระบบของความปลอดภัยที่ค่อนข้างแน่นหนานะคะทีมก็คือทั้งหมดโดยเฉพาะในเอเชียที่เราจะประชุมกันเป็นพักๆทางออนไลน์นะคะแล้วก็พูดว่าเอ๊ะประเทศเธอมีประเด็นไหนบ้างประเทศฉันเป็นยังไงดูแนวโน้มของมันไปนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยก็ในอดีตนี่เคยเกิดกรณีที่ว่าเอ๊ะทำไมชื่อคนไทยไปโผล่ที่ประเทศอื่นหาไปหามาเชื่อมโยงกันอย่างไรเนี่ยมันเป็นความร่วมมือสำหรับตัวดิฉันเองเป็นส่วนการตรวจสอบในระดับระหว่างประเทศนะคะ
แต่ว่าในเรื่องของภายในประเทศต้องให้คุณมนตรีเล่าเพราะว่าแบ่งหน้าที่กันเช่นนั้นค่ะคุณมนตรีคงทำตอนปานามาเปเปอร์สด้วยใช่ไหมเมื่อ6ปีทำอยู่ด้วยดังนั้นมีความเหมือนความต่างยังไงกับแพนดอร่าเปเปอร์สครั้งนี้ในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับไทยหรือเกี่ยวกับที่โยงมาเกี่ยวกับไทยจริงๆกระบวนการทำงานก็จำเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นข้อมูลจากต่างประเทศถูกไหมครับทีนี้ในส่วนของเราเนี่ยนักข่าวอิสระก็มีหน้าที่ในส่วนการผมใช้คำว่าการขยายผลเข้ามาในส่วนของไทยมากอะไรเงี้ยครับสเต็ปแรกที่ทำที่ตกลงทำกันก็คือทำหนังสือขอสัมภาษณ์เป็นทางการผู้เกี่ยวข้องที่ปรากฏหลายชื่อครับอ๋อครับก็ใช้วิธีคือทำหนังสือทั้งส่งอีเมลเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโควิดนะเราก็มีการต้องส่งอีเมลต้องส่งหนังสือลงทะเบียนส่งไปตั้งแต่ช่วงวันที่ตอนจริงๆเราก็ทำมาตลอดแต่ว่าพอมีความชัดเจนแล้วว่าระยะเวลาที่เราจะลงเนี่ยช่วงไหนเราเข้าใจว่าทำหนังสือเนี่ยที่ส่งไปสัมภาษณ์เนี่ยประมาณ7-8ลายนะครับประมาณวันที่15 กันยา15 กันยาก็ส่งไปแล้วก็รอการตอบรับซึ่งในช่วงก่อนระยะเวลาที่ข่าวจะออกครั้งแรกเนี่ยก็มีหลายท่านนะก็ให้ทีมงานประสานมาว่าได้รับหนังสือแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะตอบเหมือนกันก็คือขอดูข้อมูลก่อนขอเตรียมแล้วก็ถ้ามีรายละเอียดแล้วก็จะแจ้งกลับมาชี้แจงเป็นทางการอีกครั้งอะไรเงี้ยครับตอนที่เราส่งขอสัมภาษณ์เราไม่ได้ส่งรายละเอียดว่าเรารู้อะไรบ้างจากเปเปอร์ใช่ไหมเราไม่ได้บอกเขาจริงๆก็บอกชัดเจนนะก็ถามอยู่3-4ประเด็นหลักอันที่หนึ่งก็ถามเรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ก่อนวัตถุประสงค์ที่แต่ละท่านเนี่ยไปตั้งบริษัทต่างประเทศนอกแล้วก็เกิดเกี่ยวกับเรื่องแล้วก็รายละเอียดว่าจากข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าท่านไปถือครองบริษัทผู้รับประโยชน์ในการถือครองบริษัท1234เงี้ยจริงๆเราก็แฟนแล้วก็บอกข้อมูลหมดจริงๆท่านก็คงรู้อยู่แล้วล่ะใช่คือเราแจ้งไปเราแจ้งไปว่าในเอกสารที่เราได้รับเนี่ยบอกว่าท่านไปตั้งบริษัทนี้อย่างนั้นอย่างนี้ท่านจริงไหมจะปฏิเสธไหมหรือจะมีข้อมูลรายละเอียดไหมนี่เราส่งให้เขาเราถามก็อย่างนั้นก็ถามชัดๆตรงไปตรงมาครับแล้วก็แจ้งอยู่ชัดเจนว่าติดต่อกันหรืออะไรเงี้ยครับก็ไม่มีรายไหนในประเทศไทยที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นก็เพียงแต่บอกขอดูก่อนก็ประมาณล่าสุดเนี่ยประมาณสัก4ท่านนะที่ติดต่อประสานงานมาแล้วก็บอกว่าบางท่านเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ต่างประเทศต้องรอท่านกลับมาก่อนแต่บางท่านก็บอกว่าก็ให้เลขาการส่วนตัวติดต่อกลับมาว่าต้องการว่าเราต้องการจะเอาอะไรข้อมูลยังไงแล้วก็อธิบายตามหนังสือนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการประสานงานนะแต่อีกส่วนนึงที่ผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่มันจะทำให้เราเนี่ยอิสระเข้าไปมีส่วนร่วมกับข่าวนี้จริงๆก็คือการขยายผลนะใช่ซึ่งตอนนี้เราเปิดไปข่าวที่ลงอิสระตอนนี้มีอยู่ประมาณ3ตอนแล้วก็เป็นภาพหนึ่งแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับ6ตระกูลดังนะครับแล้วก็มิล่าสุดเนี่ยก็เปิดข้อมูลในส่วนของครอบครัวคุณเฉลิมอยู่วิทยาเห็นแล้วครับซึ่งมันก็มีข้อมูลบางส่วนเนี่ยที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกเอ๊ะมันน่าสนใจมากแล้วก็กำลังขยายผลอยู่ฮะดูรายละเอียดข้อมูลจริงๆถ้าใครที่อ่านข่าวเนี่ยจะเห็นข้อมูลชื่อบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งก็คือบริษัทสยามแอนเน็ตอันนี้ก็พูดถึงว่าบริษัทเนี้ยมีแผนที่จะซื้อเครื่องบินเจ็ตจากบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายที่ออฟชอร์ต่างประเทศเนี่ยฮะจริงๆบริษัทนี้ไม่ใช่ข้อมูลเก่าไม่ใช่ข้อมูลใหม่นะจริงๆตอน2-3 ปีที่แล้วอิสราเคยเปิดบริษัทนี้ไปแล้วก็ตอนมีเกี่ยวกับพอดีคุณบอสอยู่วิทยาดังมากพยายามเจาะเครือข่ายธุรกิจแล้วก็เจอว่ามีบริษัทนี้อยู่เป็นหนึ่งในแปดนะครับแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศอะไรเงี้ยอ๋อทำธุรกิจปรากฏว่ามีการซื้อเครื่องบินเจ็ตไม่ดีผมพยายามย้อนดูข้อมูลตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่น่าจะออกได้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยแต่ที่น่าสนใจคือเครื่องบินเจ็ตนะฮะเป็นเครื่องบินส่วนตัวทีนี้มันจะเป็นเครื่องบินลำเดียวกับที่คุณบอสใช้ออกจากต่างประเทศไปต่างประเทศหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะอันนี้เราชี้แจงอีกทีแต่ว่าข้อมูลนี้ก็สนใจแล้วก็เราก็จะทำแบบนี้ครับส่วนของอิสราแล้วก็จะเจาะแกะคือเราจะเอารายละเอียดแต่ละอันไปเจาะต่อยอดในแต่ละอันก็จะดูตรงเนี้ยที่เจ้าของเรื่องหรือว่าที่เราระบุชื่อเนี่ยเขาจะต้องรู้แล้วว่าเรากำลังตามด้วยนะถ้าท่านไม่ตอบเราก็จะต้องหาข้อมูลต่อนะใช่ไหมจริงๆมันก็เป็นหน้าที่อะจริงผมรู้สึกว่ามันก็มีพอเราเจอข้อมูลแล้วมันก็จะเกิดเอ๊ะ
ข้อมูลอ๋อข้อมูลตรงนี้อ๋อจิ๊กซอต่อแบบใช่ใช่มันก็จะขยายซึ่งตอนนี้แล้วก็มีสองสามเคสนะฮะที่ตอนนี้ตามอยู่ตอนนี้ตามอยู่มีใครตระกูลไหนพร้อมจะคุยบ้างไหมยังจริงๆเท่าที่ได้รับประสานก็จะเป็นอย่างที่ผมเรียนไปอะครับก็ให้ติดต่อกลับมาบอกว่าได้รับหนังสือเลยแล้วก็อยู่ระหว่างการติดต่อกับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าการติดต่อกับตั้งแต่ข่าวออกมา2วันแล้วเนี่ยยังไม่มีใครบอกว่าโอ๊ะนี่ผมจะมีรายละเอียดอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นโอ้มันความจริงเป็นอย่างนี้ยังไม่มียังไม่มีครับ เพราะว่าเขาต้องรู้นะว่าเราบอกเขาไปตอนนั้นว่าเราจะปล่อยวันไหนนะจะแจ้งเข้าไปครับตอนที่เราขอสัมภาษณ์ตอนแรกอะคือจริงๆมันก็จะมีไทม์อยู่แล้วครับแต่ว่าเราให้เวลาเขาเต็มที่ไงครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนมันไม่ใช่แค่ว่าเราเปิดตอน2ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรวมข้อมูล6ตระกูลแล้วก็จะจบนะครับจริงๆในแต่ละตระกูลก็จะมีซับเซตที่แยกลงไปดิฟลงไปเพิ่มเติมใช่ใช่ซึ่งเราก็ยังรอได้ในส่วนของการชี้แจงหรือไงแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันก็อยู่เดียวกันนะครับครับคุณปู่ล่ะครับการค้นพบครั้งนี้ในระดับโลกเนี่ยมีไฮไลท์อะไรบ้างค่ะมีตั้งแต่ปูตินแล้วก็มีกษัตริย์ของจอร์แดนใช่ไหมกษัตริย์จอร์แดนตอบแล้วนะผมอ่านข่าวเจอใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคือหลักการของ ICAJ ก็เหมือนกับอิสระนะคะเราจะเคารพในสิทธิของการตอบแล้วก็อธิบายและชี้แจงของแหล่งข่าวที่ยึดกันเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะฮะแล้วก็ในการเขียนจดหมายทั้งของ ICAJ แล้วก็ของอิสราเอลเองนั้นเนี่ยก็จะให้กรอบเวลาเอาไว้ว่านะกรุณาตอบกลับมาภายในเท่านี้นะเพื่อที่เป็นความสะดวกในการรายงานข่าวซึ่งท่านที่ได้รับทุกท่านก็จะทราบดีนะคะของ ICAJ เองก็จะใช้ฟอร์แมตแบบนี้คราวนี้เรื่องของการตอบจดหมายนี่มันอยู่ที่วัฒนธรรมของแต่ละประเทศจริงๆนะคะคุณสุทธิชัยบางประเทศไม่ตอบเลยบางประเทศเนี่ยตอบกันใหญ่เลย ซึ่งดิฉันคิดว่าอยู่ที่ความคุ้นเคยของแหล่งข่าวนะคะกับการติดต่อกับนักข่าวในลักษณะนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอธิบายตัวเองเป็นสิทธิ์ที่นักข่าวจะต้องเคารพนะฮะดิฉันคิดอย่างนี้คราวนี้ไฮไลท์ของการค้นพบในระดับโลกคืออะไรนะฮะเมื่อเทียบกับปานามาเปเปอร์สนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วชื่อคนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะจะมีอยู่กลุ่มนึงที่ถาวรยืนยงมากไม่ไปไหนเลย ไม่ว่า ICAJ จะทำโปรเจกต์อะไรคนเหล่านั้นก็จะอยู่นะคะอย่างมั่นคงเขาเรียกว่าขาประจำ ขาประจำนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักธุรกิจนะคะ ในขณะเดียวกันไฮไลท์ของ Pandora Paper ในขณะนี้ดิฉันสังเกตดูว่าในเอเชียเนี่ยนักการเมืองจะน้อยลงนะคะไม่ทราบว่าเขาไปไหนหมดเมื่อเทียบกับสัก6 7 8ปีที่แล้วเนี่ยโอ้เราก็จะเจอเยอะมากนะคะเขารู้ตัวมั้งเขารู้ตัวแล้วเขาก็หลบอาจจะมีช่องทางอื่นที่ ICIJ ยังหาไม่เจอนะใช่ค่ะอาจจะมีเราอาจจะต้องรอฐานข้อมูลนอมินีให้ออกมาก่อนนะคะอันนั้นเราอาจจะรู้นะคะเอเชียจะน้อยแต่ว่านักการเมืองที่ตรงๆนี่จะไปอยู่ในละตินอเมริกานะฮะในแอฟริกาจะเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือในยุโรปตะวันออกพวกนี้จะมาตรงๆเลยแต่ก็น่าแปลกใจคือโทนี่แบลร์ก็มีนะคะนิดเล็กๆน้อยๆของอังกฤษนะคะราชวงศ์ก็มีบางส่วนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพวกซูเปอร์ริชเนี่ยแหละค่ะบวกกับอาชญากรบางรายหรือบุคคลที่มีความคลุมเครือบุคคลสีเทาบางรายโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกหรือรัสเซียค่ะครับในหลักการเนี่ยก็มีคนบอกแม้กระทั่ง ICIJ เองก็บอกว่าการไปเปิดบริษัทในต่างประเทศอย่างนี้เป็นเรื่องไม่ผิดกฎหมายนะแต่มันอยู่ที่ว่ากิจกรรมที่เอาไปทำมันคืออะไรมากกว่าและในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราแยกยังไงเราดูได้ว่าอันนี้มันสีเทาอันนี้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้จงใจจะฟอกเงินเรามีวิธีระหว่างที่เราปรึกษาหารือกันตรวจสอบกันเนี่ยเราแบ่งแยกคือเรื่องนี้ต้องยอมรับนะคะว่าการอ่านเอกสารโดยละเอียดนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าลักษณะของเอกสารที่มาถึงเนี่ยมันจะมีในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น PDF ไฟล์เป็นภาพถ่ายนะคะที่อยู่พาสปอร์ตหรืออีเมลติดต่อหรือเอกสารอย่างเป็นทางการและมีลายเซ็นที่มันเป็นหลักฐานที่เรียกว่า solid มากแต่หลักฐานเหล่านี้มันเหมือนจิ๊กซอสิ่งที่เราต้องหาให้เจอก็คือการทำธุรกรรมในแต่ละกรณีซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่า
จะออกมาทุกกรณีนะคะหายากมากนะคะสิ่งที่พบก็คือว่าเราจะพบแพทเทิร์นของการเก็บสินทรัพย์เนี่ยนะคะอันมหาศาลเอาไว้ในบริษัทออฟชอร์ไม่ได้เอาไว้ในชื่อของตัวเองนะฮะซึ่งเรื่องนี้ทำกันทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะมหาเศรษฐีใกล้ๆบ้านเรานะคะมันมีตัวเลขประเมินขององค์กรในฝรั่งเศสบอกเอาไว้ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบริษัทนอกอาณาเขตทั่วโลกเนี่ยเก็บกักเงินเอาไว้ถึง 11.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคุณสุทธิชัยเขามีเงินอยู่ในนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปของทรัพย์สินที่ถือครองและอื่นๆเนี่ยเยอะนะฮะ11ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เราค้นพบส่วนเรื่องของการทำธุรกรรมในกรณีบางกรณีเช่นโอนเงินให้ผู้ก่อการร้ายนะคะอันนี้ถ้าติดตามได้ก็จะถือว่าเป็นการผิดกฎหมายหรือในสิ่งที่คลุมเครือเช่นคุณเอาทรัพย์สินคุณเป็นนักการเมืองคุณเอาทรัพย์สินไปไว้ในบริษัทออฟชอร์แล้วคุณไม่แจ้งหรือไม่ประกาศอันนี้ก็อยู่ที่กฎหมายของประเทศนั้นนะคะว่าผิดหรือไม่ผิดนะคะซึ่งถ้าเป็นบ้านเราก็ผิดนะคะครับใช่ครับเหล่านี้เป็นต้นครับค่ะดังนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยแต่ละสมาชิกแต่ละก็มีทั้ง The Guardian มีทั้ง Washington Post ซึ่งเป็นสื่อระดับโลกเนี่ยเขาก็จะตามต่อไม่ใช่ว่าแค่นี้ใช่ไหมเหมือนกับที่คุณมนตรีทำอยู่ในประเทศไทยก็คือเราก็จะตามรายละเอียดต่อไปเพราะมันจะต่อยอดแตกยอดออกไปได้และข้อมูลที่เขาตามต่อมันส่งมาที่ศูนย์กลางอีกที่เราเอาไปใช้ได้อีกใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะก็คือตอนนี้ฐานข้อมูลยังเปิดอยู่นะคะแล้วก็จะติดต่อคุยกันไปเรื่อยๆนะคะส่วนมันก็จะมีเจ้าไหนเจ้านั้นอาจจะแต่ละประเทศไปตามเรื่องของตัวเองเหมือนประเทศไทยนะคะแต่ถ้ามีเรื่องในต่างประเทศที่เราคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เกี่ยวโยงประสานกับเราเราก็เอามารายงานได้แล้วก็ต่อยอดซึ่งเราก็จะทำนะคะทางอิสราก็กำลังจะทำในบางกรณีค่ะเอ๊ะในกรณีของมาเลเซียมีไหมมีโผล่ไปบ้างไหมที่อดีตนายกนายจิบราซักกับคดี MN มีไหมMND มีค่ะมีเหรอหลบอยู่นั้นไหมมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีมาเลเซียจะมีนักการเมืองที่ใหญ่ๆอยู่นะคะพบอยู่แล้วก็แล้วที่สำคัญคือเขาตอบนะคะเวลาเขียนหนังสือเขียนจดหมายถามไปก็จะตอบค่ะครับต้องถามคุณมนตรีว่าทำไมเมืองไทยถึงไม่ตอบทำไมเมืองไทยถึงไม่ตอบเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมหรือเขาคิดว่าไม่ตอบเดี๋ยวก็เงียบไปเองหรือยังไงจริงๆที่คุณสุชัยพูดก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับประสบการณ์ของนักข่าวเรารู้ว่าเป็นยังไงแต่ของไทยนี่ไม่มีนักการเมืองเลยเหรอไม่มีชื่อโผล่นักการเมืองมีแต่เจ้าสัวเหรอมีนักการเมืองก็มีอยู่ท่านนะฮะอันนี้เคสนี้ก็น่าสนใจอยู่แล้วก็หน้าตาดีด้วยบอกประมาณไม่แค่นี้ก่อนดีกว่ากำลังตรวจอยู่ใช่ไหมกำลังตรวจอยู่นะนี่มีของดีแต่ว่าน่าสนใจน่าสนใจบอกได้ว่าน่าสนใจครับการทำงานร่วมกับ ICIJ ของคุณมนตรีกับการสืบสวนของสำนักอิสราในประเทศเวลาค้นขอข้อมูลเวลาตรวจเนี่ยมันเหมือนและต่างกันยังไงไหมจริงๆถ้าถามผมก็กระบวนการเดียวกันนะครับเพราะจริงข่าวสืบสวนมันก็เบสออนเดียวกันทั่วโลกอยู่แล้วอ่ะมันก็เป็นกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงหาหลักฐานเพื่อมาข่าวครับครับครับในต่างประเทศอาจจะแตกต่างจากเราสักนิดนึงเพราะตอนต่างประเทศเนี่ยตอนนี้มีลักษณะของการปล่อยข้อมูลออกมาและนักข่าวทุกคนก็ร่วมกันทำแต่ที่ในส่วนของคนไทยเนี่ยในการให้ข้อมูลผมว่ายังเป็นลักษณะของการเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่าใช่บางคนก็เลือกจากที่ว่าที่นี้ทำข่าวประเภทนี้มีสไตล์การทำข่าวแบบนี้เขาก็จะให้เรื่อยๆข้อมูลซึ่งของอิสราเอลเราอะเราก็ชัดเจนในนโยบายการทำข่าวแล้วว่าเราเน้นการทำข่าวสืบสวนแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบอะไรเงี้ยฮะใช่ใช่ถ้าแถลงข่าวก็จะให้ข้อมูลมาตลอดเลยบางทีเราก็ในใจเรายังคิดว่าพอก่อนได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งให้ได้ไหมทำไมพอก่อนอะคนมันมีไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าปริมาณของที่เข้ามาเยอะมากจนกระทั่งแต่ว่าเรามองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีฮะเพราะการที่เราได้เจออย่างเงี้ยมันทำให้เราได้เจอประเด็นข่าวดีถูกต้องหรือหลายเรื่องอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้องเนื่องจากเรามีข้ออาจจะมีข้อจำกัดกำลังคนนิดนึงฮะเราก็ต้องยอยจะยอมแล้วก็มันเป็นนโยบายก็คือก่อนทำอะไรเราก็ต้องตรวจเช็คก่อนใช่ข้อมูลที่ให้มาเนี่ย
มันถูกต้องไหมมันเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่ากันแกล้งกันหรือเปล่านะใช่ไหมจริงๆถ้ากันแกล้งก็จะส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าเราสนใจตรงข้อเท็จจริงมากกว่าว่ามันจริงไม่จริงครับครับในเมืองไทยเรามีลักษณะ whistleblower เหมือนกรณีของ Panama Papers Pandora Papers ไหมมีจริงๆส่วนใหญ่ก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าก็จะมีหลายเคสหลายคดีฮะอย่างเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับยกตัวผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างคดีคุณซักซุกคุณคุณทักษิณเนี่ยที่อาจารย์ประสงค์ก็ทำไว้นะครับเขาก็มีข่าวที่ให้ข้อมูลเข้ามาเป็นเกี่ยวเรื่องติดของคนชงคนใช้อะไรเงี้ยครับปัจจุบันเนี่ยในภาพรวมแบบนั้นยังไม่ได้เห็นชัดนะยังไม่ค่อยมีนะใช่ครับผมว่าจริงมันมีแต่มันน้อยลงแต่ว่าช่องทางในการที่เขาจะเปิดเผยข้อมูลตอนนี้มันมีความน่าสนใจนะครับว่าจากสื่อเนี่ยข้อมูลแต่ว่าไปโผล่ตามเพจเยอะเออใช่ไปโผล่ตามในโซเชียลมีเดียนะใช่ครับแล้วตอนนี้ก็มีหลายเพจที่เขาก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าเขาจะสนใจเรื่องทุจริตนะเขาเป็นที่จุดในการเปิดประเด็นแล้วก็ให้สื่อตามอะไรเงี้ยครับครับครับแต่ว่าการไปโผล่ในเพจเนี่ยถ้าไม่มีสื่อมืออาชีพอย่างทีมคุณมนตรีเนี่ยที่จะเช็คตรวจสอบเนี่ยมันก็บางครั้งก็น่ากลัวนะว่าเราไม่รู้มันมาจากไหนเชื่อได้ไม่ได้บางเรื่องก็ปล่อยข่าวเพื่อผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนั้นมันมีข้อดีข้อเสียยังไงการที่มีโซเชียลมีเดียแล้วมีคนเอาไปโพสต์แล้วไม่มีใครต้องรับผิดชอบนะว่าเอกสารนี่จริงไม่จริงแล้วไม่มีใครตามต่อนะอยู่ที่ว่าสื่ออื่นจะเอามาแล้วก็ตามต่ออย่างนั้นใช่ไหมจริงๆมันก็ผมมองว่ามันเป็นการสร้างตัวตนเหมือนกันนะครับเพราะในส่วนเพจเนี่ยก็จะต้องตอนนี้ก็จะต้องบอกว่ามันมีอยู่หลายเพจที่เขามีที่มาที่ไปชัดเจนนะแล้วก็มีการทำงานที่ผมว่ามาตรฐานก็ไม่ได้ต่ำกว่าสื่อมวลชนทั่วไปเลยเขาก็มีการตรวจสอบของเขาเยอะขึ้นนะและที่สำคัญคือวิธีการทำงานเขาน่าสนใจมากเขามีลักษณะของการตั้งกลุ่มมาแล้วก็มีสปายเขาเนี่ยอยู่ตามหน่วยงานต่างหมายถึงสมาชิกในเพจเขาเองนะเขากระจายอยู่ตามเพจตามหน่วยงานครับแล้วข้อมูลมาเขาก็เอามารวมกันแล้วก็มาคุยกันผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าในส่วนของสื่อมวลชนกระแสหลักเนี่ยที่ถามผมว่าข่าวเชิงสืบสวนยังมีอยู่ไหมผมว่ามียังมีนะและชัดเจนมากด้วยเพียงแต่ว่าประเด็นข่าวที่เราเลือกเล่นในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เล่นเรื่องทุจริตเหมือนเมื่อก่อนเราไปเอาเรื่องของ human interest มาจับเป็นข่าวดราม่าส่วนตัวลองดูนะครับลองดูนะครับหลายข่าวนะก็มีการส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปติดตามไปเฝ้ากันไปโอ้โหผมว่าอันนั้นมันคือกระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวนนะฮะเพราะว่าข่าวสืบสวนมันต้องลงพื้นที่ไปดูติดอันนี้เขาลงไปเฝ้านะเฝ้าแต่ประเด็นข่าวคือมันอาจจะถ้าเราพูดถึงคุณค่าตามหลักวิชาการนะฮะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของ human แต่ว่ามันไม่ได้มีเรื่องผลกระทบไม่มีเรื่อง publicสุดท้ายจบข่าวใครได้ประโยชน์อ่ะมาใช่มันเป็นเรื่องของเรตติ้งด้วยไงหัวข้ออย่างนี้คนชอบไงแต่ถ้าเป็นเรื่องคอร์รัปชันจริงๆมันยากที่จะอธิบายหรือว่าไปเจาะไปตามใช้เวลาแล้วก็ต้องมีนักข่าวอีกประเภทหนึ่งนักข่าวประเภทนี้ก็หายากขึ้นใช่ไหมนักข่าวพันแบบคุณมนตรีเนี่ยทุกวันนี้มันก็หายากขึ้นจริงไหมคุณรังทิพย์นะใช่ค่ะต้องผลิตออกมาเยอะๆค่ะใช่ดังนั้นคำว่า investigative reporting เนี่ยมันอย่างที่คุณมนตรีบอกมีมากขึ้นแต่มันเป็นหัวข้อค่อนข้างจะเป็นหัวข้อประชานิยมหน่อยหมายถึงว่าคนทั่วไปชอบสนุกมันดีเกี่ยวกับฆาตกรรมบ้างดาราบ้างเนี่ยแต่ไอเรื่องหัวข้อที่มันเป็นเรื่องสังคมจริงๆ corruption จริงๆเรื่องที่มีผลกระทบต่อระดับชาติจริงๆเนี่ยจะมีน้อยลงทั้งที่โอกาสอุปกรณ์เครื่องมือมีมากขึ้นนะใช่ไหมคุณมนตรีใช่ครับใช่ก็มีมากขึ้นมากครับเพราะว่าแล้วก็เครื่องมือหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆด้วยองค์กรกิจสลาลงเป็นองค์กรเล็กอะฮะได้นำวิธีการนอกจากการใช้นิวเซนส์ข่าวของเราเองแล้วเราก็ต้องใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์นะซึ่งจริงๆเครื่องมือแต่ว่าเครื่องมือของหน่วยงานราชการที่สืบค้นตอนนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับก็เหมือนจะเปิดแต่ก็ไม่เปิดใช่บางอันมีบางอันไม่มีแต่ว่าในฐานะที่เป็นนักข่าวเราก็ต้องอัปเกรดตัวเองก็คือเราพัฒนาหาวิธีการเอาชนะให้ได้เช่นจะหาข้อมูลจากที่จะจ้างเราอาจจะต้องใช้ประมาณ4เว็บมารวมกันอะไรเงี้ยตอนนี้เราทำได้แล้วเราทำได้แล้ว
ขอแค่มีโค้ดอย่างหนึ่งเราทำได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับคุณปรางทิพย์คุณผู้มองยังไงโซเชียลมีเดียบิ๊กดาต้ามันควรจะช่วย investigative journalism มากขึ้นนะแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะอย่างที่คุณมนตรีบอกมันจะหนักไปทางด้านหัวข้อที่ไม่ใช่เรื่องที่จะมีผลต่อนโยบายรัฐบาลยกระดับคุณภาพปราบคอร์รัปชันยังไม่ได้ใช่ไหมค่ะดิฉันคิดอย่างนี้นะคะว่าสำหรับในแนวโน้มของโลกนี้ที่เป็นเรื่องที่ใหม่มากเนี่ยเราหลีกเลี่ยง Big Data ไม่ได้คุณสุทธิชัยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ดิฉันเป็นนักข่าวเด็กๆไปวิ่งอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยได้ข้อมูลมาชิ้นหนึ่งดีใจแทบตาย 2-3 บรรทัดโอ้ได้10ตอนนี้ข้อมูล11ล้านไฟล์มันหล่นทับค่ะคุณสุทธิชัยมันเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกันเลยนักข่าวสายพันธุ์ใหม่จะต้องอ่านเป็นนะคะจะต้องมีทักษะใหม่ก็คือการจัดการกับข้อมูลอันล้นเหลืออันเนี้ยแล้วกรองมันออกมาได้อย่างไรหนึ่งอย่างคุณมนตรีเองก็ทำเช่นการหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างจาก2จาก4เว็บเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยต้องใช้ทักษะในการอ่านอย่างสูงนะคะซึ่งอิสราเขาเก่งในเรื่องนี้นะคะอีกประการหนึ่งดิฉันคิดว่านักข่าวหรือสื่อมวลชนต้องไม่ประเมินผู้รับสารจากเราต่ำเกินไปครับเพราะว่าเราอาจจะมองว่าสังคมชอบไสยศาสตร์ซื้อหวยอะไรต่ออะไรไปจริงๆมันจะมีผู้อ่านอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาต้องการข่าวคุณภาพสูงนะคะคุณสุทธิชัยที่เขา response แล้วก็พร้อมที่จะรับนะคะเพียงแต่ว่านักข่าวทำจะเสนอออกไปได้อย่างไรด้วยวิธีการที่อ่านหรือว่ารับให้ได้ง่ายที่สุดแล้วตรงและถูกต้องที่สุดดิฉันว่ามันต้องหลายฝ่ายร่วมกันส่วนแหล่งข่าวนั้นเนี่ยถ้าหากว่านักข่าวร่วมมือกับผู้รับข่าวผู้รับสื่อและประชาชนแหล่งข่าวก็จะต้องเข้าใจนะคะก็ต้องตอบมาหน่อยนะจดมองจดหมายคุณมันจะมีความเป็นไปได้ในประเทศไทยหรือว่าคุณพูดในภูมิภาคที่จะตั้งแบบเครือข่ายแบบ CIJ มีเป็นไปได้ไหมในไทยเองในอาเซียนเองครับค่ะคุณมนตรีอยากตอบก่อนไหมคะผมฟังทิปก่อนดีกว่าครับจริงจริงจริงแล้วมันมีอยู่นะคะมันก็เริ่มมีคืออย่างนี้การทำข่าวข้ามพรมแดนเนี่ยสื่อบางประเทศเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยที่เชื่อมือกันเนี่ยก็เริ่มจับมือกันนะคะเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียนี่จับมือกับเทมโปของมาเลเซียนี่มาเลเซียเทมโปของอินโดนีเซียจับมือขุดเจาะเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับเหมืองเหล่านี้เป็นต้นก็คือนักข่าวทุกคนเนี่ยที่มีไฟในการทำข่าวเนี่ยนะต้องการทำข่าวสืบสวนสอบสวนทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ให้มันมีวิถีทางแล้วที่ฉันคิดว่าเครือข่ายที่รุ่นเก่าๆวางมาใครรู้จักใครที่ไหนในอาเซียนมันมีอยู่นะคะแต่ว่าที่ขาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราต้องหาทุนเรื่องง่ายๆเท่านั้นเองเพราะไม่ง่ายอย่างนั้นเรื่องยากก็คือการทำข่าวสืบสวนมันต้องใช้เวลานานแล้วใช้เงินเยอะกว่าข่าวปกติที่ไปวิ่งเอาเราจะจัดการกับโมเดลทางเศรษฐกิจทางธุรกิจอันนี้ได้อย่างไรก็เป็นคำถามใหญ่ในเมืองไทยเองก็มีคนพยายามทำนะคะแล้วดิฉันคิดว่าอิสราก็เป็นหลักหน่วยหนึ่งอยู่หน่วยหนึ่งนะคะที่ยังรักษาประคองการทำข่าวพันสืบสวนสอบสวนเอาไว้ที่เป็นพันหายากขึ้นทุกวันแล้วก็ควรที่จะเผยแพร่ให้มากขึ้นกลายเป็นพันหายากแล้วเหรอไม่ใช่เป็นประเภทสุดใกล้สูญพันธุ์ไม่เอานะคุณมนตรีคุณมนตรีจะสร้างเครือข่ายแบบICIJเนี่ยในไทยหรือในภูมิภาคอย่างเอาต่างจังหวัดสมมติผู้ช่วยคุณมนตรีก็เคยทำเรื่องสืบสวนสอบสวนที่มันโยงไปถึงจังหวัดโน้นจังหวัดนี้มีไหมที่เราจะสร้างเครือข่ายขึ้นมาจริงๆถ้าพูดถึงการสร้างเครือข่ายอะถ้าถามผมจากที่ดูเราต้องดูโครงสร้างองค์กรการทำธุรกิจสื่อปัจจุบันก่อนถ้าเราตั้งอยู่บนฐานการแข่งขันว่ายากคนก็ต้องต่างแข่งขันให้ข่าวลึกซึ่งจริงกรณีนี้มันฝังมาตั้งนานนะมันไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะเมื่อก่อนเวลานักข่าวรุ่นพี่ๆรุ่นครูบาอาจารย์เขาทำเนี่ยก็จะมีคำว่าข่าวสีข่าวดีพรุ่งนี้เจอกันบนแผงนะใช่ใช่แต่เคสอย่างนั้นมันเป็นกรณีของการแข่งขันเพื่อให้งานมันออกมาดีครับแต่ปัจจุบันเนี้ยในการแข่งขันก็อย่างผมบอกมันก็ยังมีอยู่
มันก็จะเปลี่ยนแค่เปลี่ยนประเด็นเป็นคุณค่าข่าวว่าข้อข่าวแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้ผมสนใจแนวคิดใหม่ครับใหม่นะเอายกตัวอย่างโมเดลของอบจอบตราชาเทวะคดีใช่คดีนาลีเนี่ยครับจริงข่าวนี้มันน่าสนใจเพราะว่าอิสราก็เคยเล่นมาแล้วประมาณ2ปีกว่า2ปีแต่ว่าข่าวมันก็ไม่ได้เปี่ยงป้างนะครับก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนเราก็เป็นแค่เสียงเดียวแต่ว่าต่อมาล่าสุดเนี่ยครับต้องแฉเพจต้องแฉเพจเอามาเล่นใหม่มาเล่นเอามาเล่นใหม่คุณชัยเชื่อไหมครับว่ายอดคนดูในข่าวข้อมูลชิ้นนี้เนี่ยของเพจต้องแฉเนี่ยเป็นล้านนะเป็นล้านเลยใช่ไหมเป็นล้านนะแล้วปรากฏว่าพอเป็นล้านเนี่ยผมเข้าใจว่าสื่อหลายๆแห่งนะเดี๋ยวนี้เขาก็มีการจับใช้อัลกอริทึมมาจับในการทำข่าวเพื่อดูว่าข่าวไหนน่าสนใจเป็นกระแสเขาก็จะทุ่มเททำเพราะว่าพอมันเกิดเว็บแรกก็คือพอต้องแฉคนเข้าไปดูเยอะแอดมินเพจหลายๆเพจเข้าไปช่วยกันแชร์มันก็จะเกิดเว็บแรกพอเว็บแรกเสร็จปุ๊บสื่อมวลชนเราก็เห็นแล้วเราไปทำกันมันก็เกิดเว็บสองฮะหลายที่ผมเห็นนะตอนนั้นบรรยากาศมันมากเลยทุกที่ลงไปโอ้แข่งกันคนทีมนี้ทีมข่าวช่องนี้ลงพื้นที่ไปลุยไปดูไปส่องเสาไฟกันทำวิเคราะห์กันอย่างครับพอเว็บสามพอสื่อมวลชนเราเล่นกันเยอะขยายเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เป็นผลที่ทำให้ผู้ไปเปรียบหน้ารับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบก็เข้าเทคแอคชั่นทันทีใช่ใช่มันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วอ่ะทีนี้ไอ้โมเดลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่มันก็ต้องอยู่ที่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือข่าวสืบสวนโดยเฉพาะถ้าข่าวทุจริตนะฮะมันก็จะมีจำกัดหลายๆอย่างกับนโยบายอยู่มีคดีฟ้องร้องที่ช่วยเหลือสื่อมวลชนทั้งที่เมืองนอกก็จะมีกฎหมายตกปากที่เกี่ยวกับเรื่องของการกฎหมายเด็ดๆนะครับที่ทำให้เวลาคนจะมาฟ้องคุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะซึ่งของไทยยังไม่มีในการโปรเทคอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เวลาเขาจะตัดสินใจทำข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้บริหารองค์กรนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจเหมือนกันว่าข้อมูลหลักฐานชัดหรือเปล่าถูกต้องแต่ที่สำคัญก็คือทุจริตเกี่ยวกับธุรกิจนะเดี๋ยวนี้คือมันแข่งขันกันสูงนะฮะครับทุกคนก็ต้องอยู่รอดก่อนนะก็ต้องทำธุรกิจก็ต้องอยู่รอดก่อนนะต้องเอาความเข้าใจก่อนนะมันไม่ใช่แบบมีงบสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้นักข่าวเนี่ยทำข่าวสืบสวนโดยเฉพาะไม่มีตรงไหนผมก็ยังมองไม่เห็นไม่มีเพราะว่ารัฐบาลก็จะรู้ว่าถ้าไปส่งเสริมการสืบสวนสอบสวนตัวเองก็จะโดนก่อนใช่ครับผมจะไปให้ตังค์ทำไมล่ะทำกันไปสิก็กินอุดมการกันไปมันก็เลยเป็นแบบอย่างนี้ครับก็เลยหักโดยที่ยังชัดเจนไม่ได้เลยของเราแต่ว่าเราต่อสู้เรื่องกับพ.ร.บ.ข่าวสารทางราชการเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นไหมเปิดกว้างขึ้นไหมจริงๆมันดีนะครับเพราะว่าหลายเคสอย่างอิสราเนี่ยเวลาเราต้องการข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเราก็จะทำหนังสือขอปัญหาที่เราเจอที่เราเจอไม่ใช่ผมเจอหรืออิสราเจอหรอกทุกที่จะเจอก็คือมันช้านิดนึงช้าช้าเนี่ยขอปีนี้บางทีปีหน้ายังเพิ่งได้ด้วยซ้ำแต่ข่าวมันไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าข้อมูลที่ได้มันคุ้มแต่ว่าบางก็มีบางที่นะตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นเทคนิคใหม่ครับหน่วยงานหนึ่งอิสราไปขอเอกสารเขาบอกว่ามีเป็นหมื่นมีหลายแผ่นมากแต่คุณต้องเอาค่าถ่ายเอกสารมาให้ด้วยนะค่าถ่ายเอกสารเจอก็ปยงโอ้โหภาษาก็หนักพอสมควรนะมันไม่ใช่บาทสองบาทนะอยากเอาก็มาเอาสิมันก็เราไม่ค่อยมีทรัพย์มากขนาดนั้นเราก็ต้องคิดจะดีคุ้มเปล่าวะถูกไหมแล้วในกฎหมายเขียนว่ายังไงในกฎหมายเขียนไว้ว่าใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายถ้าหากรัฐต้องประชาชนขอเอกสารเอกสารนั้นมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายสำเนาไม่มีมันให้มีตัวนี้กฎหมายแล้วเนี่ยล่าสุดอิสราเราก็เริ่มเจออีกดัดอีกชุดหนึ่งอยู่แล้วเราทำเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อรถของกองทัพอะครับของทางการเราขอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทางหน่วยงานไม่ให้เราก็เลยไปร้องเรียนคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก็มีคำสั่งให้เปิดได้อ๋อโอเคแต่ปรากฏว่าพอแจ้งไปที่หน่วยงานบอกว่าคุณต้องทำหนังสือมาเพิ่มอีกหน่อยนะเมื่อจะมาขอหนังสือเอกสารตัวเนี้ยอีกประมาณสัก5ฉบับมันก็มีคำถามว่าอ้าวเขาให้เปิดแล้วทำไมต้องทำหนังสือไปขออีก
และประเด็นก็คือพอทำไปขออีกนั่นหมายความว่าระยะเวลาในการที่เราจะได้ข้อมูลมันก็จะนานขึ้นอีกถูกต้องเขาก็จะซื้อเวลาได้และที่สำคัญผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอค่าถ่ายเอกสารมหาโหดอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับซึ่งมันก็จะเป็นระบบอย่างนี้ฮะแต่ว่าเอกสารนี่เป็นประเด็นเลยเนี่ยน่าสนใจมากแต่ว่ามันก็จะทำให้ยิ่งเราหาอะไรที่มันยากยากถ้าเราหาได้เราหาได้ก็จะทำให้การทำข่าวเราน่าภูมิใจอันนี้ถูกต้องถูกต้องดังนั้นบทเรียนครั้งนี้คุณปรางทิพย์มองจากทั้งหมด ICIJ Pandora Papers ครั้งนี้เนี่ยและในทางปฏิบัติทางประเทศไทยเราควรจะได้บทเรียนอะไรในการที่เราจะทำข่าวสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมค่ะประการแรกเลยนะคะนักข่าว600คนของ ICIJ เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าข่าวสืบสวนสอบสวนยังไม่ตายนะคะในโลกนี้ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งบางครั้งก็เป็นคำถามนะคะว่าเอ๊ะมันตายไปหรือยังนะคะดิฉันขอยืนยันว่าไม่ตายประการที่สองก็คือความร่วมมือกันเนี่ยนะคะทั้งระหว่างประเทศทั้งไทยกับประเทศอะไรที่เราไม่เคยได้ยินชื่อเลยเนี่ยโลกนี้มันแคบลงมันเกิดขึ้นได้นะคะประการถัดมาก็คือเทคโนโลยีต่อไปจะเป็นตัวกำหนดมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันในประเทศไทยเราอาจจะยังไม่เห็นแต่ดิฉันเชื่อว่าโลกข้างนอกมันจะบีบเข้ามาแล้วมันก็จะเข้ามาหาตัวเราเองอย่างเช่น Panama Papers อย่าง Pandora นะคะถ้าเราอยากจะเปิดเองเข้าสู่ภายนอกเราก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็สรุปว่ายังไงสรุปก็คือว่าการเป็นนักข่าวในยุคปัจจุบันมันไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะว่าสิ่งต่างๆมันซับซ้อนขึ้นนะคะนักข่าวจะต้องมีวิธีดีลกับสภาพแวดล้อมใหม่อย่างที่คุณมนตรีพยายามทำอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายแม้กระทั่ง ICIJ เองก็ยังเป็นองค์กรที่เรียกว่า non profit ก็คือว่าไม่แสวงหากำไรถึงอยู่ได้เพราะเขาไม่ใช่ธุรกิจเพราะถ้าเขาจะทำข่าวสืบสวนสอบสวนใหญ่ขนาดนี้แล้วเป็นธุรกิจนั้นเนี่ยขยับซ้ายก็ไม่ได้ขยับขวาก็ลำบากสรุปแล้วดิฉันคิดว่าการมีองค์กรข่าวสืบสวนสอบสวนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามก็จะต้องคิดถึงโมเดลทางด้านการหารายได้ของตนเองให้ชัดเจนและเพื่อจะเป็นตัวของตัวเองได้ให้มากที่สุดค่ะครับมีคนคิดนะครับในเมืองไทยเป็นลักษณะ social enterprise ครับคุณปุ๊ค่ะคุณมนตรีหมายความต้องเป็นบริษัทไม่แสวงหากำไรและไอ้ประชาชนที่เชื่อในเรื่องคุณภาพของสื่อที่ดีมาเป็นมาลงทุนถือหุ้นแต่ว่ามีเงื่อนไขและกฎหมายรองรับนะ social enterprise ที่เขาเรียกธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมีกฎรองรับเช่นเสียภาษีไม่เสียภาษีกำไรกี่ปีกี่ปีแต่นโยบายหลักข้อหนึ่งก็คือไม่จ่ายเงินปันผลคุณลงทุนแล้วเนี่ยคุณต้องไม่หวังเงินปันผลคุณต้องหวังว่าจะช่วยสังคมในธุรกิจอื่นๆเริ่มมีละผมเริ่มเห็นในต่างจังหวัดช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือ SME เล็กๆในต่างจังหวัดเขาก็ตั้งเป็น SE Social Enterprise แล้วก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะคนหวังดีคนต้องการที่จะให้สิ่งดีๆเกิดเนี่ยโดยไม่หวังให้ทุนใหญ่มาไม่หวังว่านายทุนมาก็จะหวังกำไรอย่างเดียว Journalism หรือว่าวารสารศาสตร์อาชีพเนี่ยมีคนคิดเหมือนกันนะที่ชวนผมคุยอยู่แต่ว่ามันไม่เกิดเพราะว่าเขาจะถามเราว่าจะเริ่มที่ตรงไหนจะเริ่มที่ตรงไหนมันก็แล้วก็คุณข่าวเองว่าเออเราจะเริ่มยังไงถ้าบอกว่ามีคนพร้อมจะลงทุนอ่ะแล้วตั้งบริษัทขึ้นมาทำ investigative reporting เลยอ่ะก็จะคล้ายๆกับโครงสร้างของอิสราเล็กน้อยแต่อิสราก็จะมีมูลนิธิช่วยมีลักษณะของการบริจาคหรือว่าการช่วยเหลือใช่ไหมแต่ว่าถ้าลักษณะ social enterprise ก็จะเป็นธุรกิจเลยนะก็ต้องมีวิธีทำรายได้แต่เป็นรายได้ที่จะต้องตรงกับหลักการอุดมการณ์การทำก็จะมีสมาชิกจ่ายตังที่จะเป็นสมาชิกประจำมีคนลงทุนมีวิธีการสร้างรายได้ควบคุมการจ่ายบริหารแล้วก็ต้องอยู่รอดด้วยนะเพียงแต่ว่ากำไรนั้นเนี่ยจะต้องกลับมาสู่การพัฒนางานกำไรนั้นต้องไม่แจกเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งสูตรที่สนใจผมก็เคยนั่งคุยนั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าเราจะให้นักข่าวที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่อยากจะทำสื่อเนี่ยแล้วถ้าเขาได้ยินจากรุ่นพี่ๆว่าโอ้ยลำบาก
โอ้ยเข้าไปทำองค์กรสื่อเจ้าของก็เป็นนายทุนไปแตะเรื่องนี้ก็ไม่ได้แตะเรื่องนั้นก็ไม่ได้ก็มีนะใช่ไหมคุณมนตรีใช่ไหมมีอยู่ครับเขาก็ไม่อยากทำเราก็ไม่สามารถจะสร้างนักข่าวมืออาชีพรุ่นใหม่ๆได้เพราะว่าพอเขาถามรุ่นพี่บอกมึงอยากเข้ามาเลยไปทำอย่างอื่นเถอะอาชีพเนี้ยมันลำบากเราตั้งใจแค่ไหนสื่อแต่ละสื่อก็ต้องเอาตัวรอดก่อนก็ต้องเอาเนี่ยมีคนไลค์เยอะๆพาดหัวต้องตื่นเต้นหรือหวามิฉะนั้นเนี่ยเขาตัดสินคุณผลงานคุณด้วยจำนวนไลค์จำนวนวิวแล้วนะไม่ใช่คุณภาพของข่าวนะแต่ว่าถ้ามันเป็นโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์เนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นทางหนึ่งนะซึ่งก็ต้องฝากให้ทุกคนพวกเราช่วยกันคิดคุณมนตรีว่าไงในฐานะเป็นอยู่ภาคสนามจริงๆที่เจออยู่นี่จริงๆมันก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเพราะว่าไอเดียแบบนี้ผมเคยได้ยินคุณประสงค์ผอ.ผมเนี่ยพูดมาหลายครั้งแล้วนะเกี่ยวกับการไม่ว่าจะเป็นการโดเนทบ้างหรือว่าการให้องค์กรภาคเอกชนร่วมกันบริจาคหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่เห็นเกิดเลยไม่เห็นเกิดผมคืออิสระเราก็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับไปตรงๆมันก็ต้องมีเรื่องการสนับสนุนเพียงแต่ว่าข้อดีของเราคือเราสามารถต่อรองได้ต่อรองในที่นี้หมายถึงว่าเราควบคุมตัวแปรเช่นมีผู้สนับสนุนมากี่รายก็ไม่รู้เราขีดเส้นเรื่องวงเงินไว้เท่านี้หมายความว่าคุณไม่ได้เป็นคนใหญ่หรืองบใหญ่ที่จะมาครอบงำเราได้หรืออะไรเงี้ยและที่สำคัญเราก็สามารถต่อรองเราสร้างกติกาชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวนะใช่อันนี้สำคัญซึ่งปัจจุบันเราผมก็ยังทำงานได้อย่างอิสระนะครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนการหารายได้เดี๋ยวที่เราทำตอนนี้ก็ผมตั้งจัดอบรมนักข่าวท้องถิ่นอะไรเงี้ยฮะซึ่งที่โมเดลนี้น่าสนใจแต่ว่ามันก็ได้อยู่ที่คนที่เห็นคุณค่าอย่างที่คุณพิชัยบอกผมก็เชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยข่าวสืบสวนก็ยังไม่ตายมันก็ยังไม่ตายมันตายไม่ได้ครับเพราะว่าสังคมจะอยู่ไม่รอดนะถ้าไม่มีข่าวสืบสวนนะเพราะมันจะการโกงกินคอร์รัปชันความชั่วร้ายเนี่ยมันจะแพร่ไปทุกวงการเลยถ้าไม่มีการข่าวสืบสวนต้องดูครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือในส่วนของภาพใหญ่เนี่ยข่าวสืบสวนมันก็จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปยุคนี้ก็จะถูกเอาไปใช้ในการทำข่าวอีกประเภทหนึ่งใช่ไม่ได้บอกว่าข่าวนั้นไม่ดีนะเพราะจริงหลายที่เขาก็ทำได้ดีแต่ว่าในส่วนของการทำข่าวที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมรู้ว่ามันปริมาณมันน้อยลงหรือมีหรือถ้ามีเราก็จะเน้นเกี่ยวกับการเล่นตัวเล็กๆคนเกี่ยวข้องตัวเล็กๆเอาบัตรเพราะว่าใช่ใช่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราเยอะนี่ไม่ได้เป็นระดับรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้อิสระเราก็พยายามทำทุกอย่างนะพยายามทำทุกข่าวทุกประเภทใจอาจจะมีปัญหาเรื่องกระบวนการบ้างในการทำงานพื้นที่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามปรับปรุงพัฒนาอยู่ต่อแล้วผมเชื่อว่าต่อไปที่คนยังอ่านเราก็พร้อมจะทำข่าวแบบนี้ต่อไปไม่คืออิสรามาถึงจุดที่สังคมยอมรับแล้วไงต้องถือว่าสังคมยอมรับเวลาพูดถึงอิสราทุกคนจะรู้อ๋อเขาคือสำนักข่าวที่สืบสวนเจาะเรื่องลึกๆที่หาที่อื่นไม่ได้ผมคิดว่าเนี่ยมาถึงจุดที่เป็นที่ยอมรับแล้วผมมีความสุขมากครับตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจ2ครั้งที่ผ่านมาใช่มั้ยคือของเราถูกกล่าวถึงในการอภิปรายใช่ถูกต้องมันก็ชี้ให้เห็นว่าคือผมเคยได้ยินในสมัยก่อนนะนักข่าวรุ่นพี่รุ่นพ่อที่เขาทำเนี่ยเมื่อไรก็ตามข่าวก็ถูกไปพูดในอภิปรายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยอดมากพอเราได้มีโอกาสว่าข่าวของพวกเราทำแล้วก็มีการเอาไปเป็นข้อมูลในการอภิปรายเราก็มีความสุขใช่ใช่บางพักจะเอาเอกสารเราไปโชว์แต่ว่าไม่เอ่ยถึงเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ข่าวมันไปของมันได้ก็โอเคแต่บางทีเราต้องระวังนักการเมืองคนไหนที่เอาเราไปอ้างด้วยนะฝ่ายไหนเอาไปอ้างใช่ไหมเอาไปอ้างเพื่อจะยืนยันสิ่งที่เขาทำมากกว่าที่เป็นความจริงด้วยนะบางทีบางทีก็ต้องอยู่ที่เบสออนนะครับแล้วก็อยู่บนฐานข้อเท็จจริงฮะเราก็พยายามทำข่าวเน้นเอกสารนะส่วนไทยเอาไปใช้ก็ได้ครับแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแต่ว่าที่อาจจะไม่โอเคคือเอาเราไปใช้แล้วก็เราไม่ได้บอกว่าเป็นของเราอะไรเงี้ยใช่ถูกต้องไอ้ที่หยอกนะเขาไม่ได้มีเลยแล้วต้องยังไงก็ต้องขอชื่นชมอิสราครับที่อยู่มาถึงวันนี้ได้สร้างชื่อเสียงผลงานที่สังคมถือว่า
ป็นส่วนสำคัญฉะนั้นคำว่า investigative reporting เนี่ยเป็นทุกครั้งที่พูดถึงก็จะคิดถึงอิสราก่อนใช่ไหมครับคุณปรางทิพย์ใช่ค่ะดิฉันตึงวิ่งมาหาอิสราไงคะจาก ICIJ ตั้งแต่ต้นเพราะว่าเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะที่จะมาร่วมกันทำงานในลักษณะนี้ครับค่ะแล้วก็ Pandora Papers ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่พิสูจน์ว่าอิสราแล้วก็สื่อในไทยเราก็ยังมีบทบาทพอสมควรครับต้องขอบคุณมากครับคุณปรางทิพย์และคุณมนตรีครับวันนี้ครับสำหรับการสนทนาหวังว่าจะต่อยอดต่อไปหวังว่าที่เราคุยกันเรื่องไม่ขวางกำไรองค์กรกลไกสังคมที่จะสืบสารเรื่องของการรายงานข่าวแบบสืบสวนจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับคืนนี้ครับทั้งสองท่านสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่หยุดครับ